เรามีหมุดทั้งหมด3หมุดนะฮะหมุดแรกนะครับย้อนไปปี2475หมุดจุดหมุดแรกหมุดคณะราษฎรนะครับหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเป็นหมุดทองเหลืองฝังอยู่กับพื้นถนนบนหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าลานพระชนุสิทธิ์นะครับด้านสนามเสือป่าเป็นตำแหน่งที่พระยาพหลพลพยุหเสนาหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เสร็จสิ้นในย่ำรุ่งของ24มิถุนายน2475นะฮะซึ่งเป็นข้อความที่สลักนะครับอยู่บนหมุดคณะราษฎรนะซึ่งเป็นหมุดหมายของการก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับซึ่งเคยฝังอยู่ในลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะครับส่วนหมุดอันที่2นะครับก็คือหมุดหน้าใสนะฮะซึ่งในวันที่14เมษายน2560มีรายงานว่าหมุดคณะราษฎรถูกรื้อถอนออกไปนะฮะและถูกแทนที่โดยหมุดหน้าใสซึ่งสลักข้อความว่าขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐตนก็ดีในวงตระกูลตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องคำให้รัฐของตนเจริญยิ่งนะฮะแต่ว่าก็มีคนเข้าไปร้องเรียนกันว่าทำไมหมุดหายไปนะครับจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดหรือบุคคลใดเป็นผู้รื้อถอนหมุดแล้วเอานำหมุดมาแทนที่สำนักงานเขตดุสิตก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนนะกรมศิลปากรก็บอกว่าหมุดเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรมีคนเอาออกไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบแต่มีคนจะใส่เข้าไปพี่เดือดร้อนเหรอฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกนี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้เลยนะหมุดที่3เนี่ยปัจจุบันนี้ยังอยู่ใช่ไหมฮะอันไหนที่2หมุดหน้าใสยังอยู่ทีเนี้ยแล้วว่าคนไม่มีโอกาสได้ดูส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปแตะไอ้หมุดที่3เนี่ยคนมันจะเริ่มถามว่าถ้าหมุดที่3ผิดเนี่ยบทที่2ผิดไหมนั่นแหละถูกไหมฮะแต่นี่มันก็จะลามไปถึงว่าไปไล่ถามแล้วว่าบทที่2มายังไงใช่ไหมฮะแล้วถ้าคุณไปเลื้อบท3เนี่ยผมคิดว่าถ้าคนที่ปากบท3เขาเกิดเดือดร้อนที่มาบ้างแล้วเขาอยากจะไปเลื้อบท2เนี่ยอะไรคือเหตุผลที่คนจะเลื้อบท2ไม่ได้นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยไอมันพูดถึงว่าหมุดสองมันไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันเป็นจุดกำเนิดของทุกหมุดเลยตอนนี้เพราะหมุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีใครเขาสนใจหมุดหนึ่งหรอกปีหนึ่งเขาสนใจกันแค่วันที่24กับกลุ่มเด็กไม่กี่คนนะครับพอคนไปลื้อหมุดหนึ่งทิ้งแล้วเอาหมุดสองมาวางเนี่ยการมีอยู่ของหมุดสองมันทำให้คนนึกถึงหมุดหนึ่งแล้วมันนำมาสู่การมีหมุดสามนะครับฉะนั้นหมุดที่เป็นปัญหาที่สุดตอนนี้คือหมุดที่สองแล้วถ้าไม่มีใครเคลมเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ควรถอดไปเลยละถ้าคนเขาไปถอดเนี่ยอะไรคือเงื่อนไขที่เขาจะถอดไม่ได้หนักไปกว่าเดิมอีกตอนนี้นะฮะจะยุ่งไปหมดทางที่ดีลืมไปเถอะหมุดสามอ่ะผมว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเดี๋ยวคนมาดูกันตั้งแต่หลังจากฝังหมุดไปนะผมเปิด Facebook มามีคนไปถ่ายรูปเต็มหมดเลยอ่ะใช่น่าสนใจมากงั้นหมุดที่ว่าเนี่ยนะฮะมีลักษณะอย่างไรนะฮะภริชชีวรักษ์หรือเพนกวินก็ขึ้นเวทีนะครับโดยกล่าวอาลัยกับผู้ที่เสียชีวิตพร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์จอมพลป.พิบูลสงครามและสมาชิกคณะราษฎรรวมถึงวีรชนคนเดือนตุลาเช่นนายจารุพงษ์ทองศิลป์รวมถึงวีรชน ปี53มาร่วมเป็นสักขีพยานในการปักหมุดคณะราษฎรในวันนี้และประกาศจะปักหมุดนะครับที่หน้าสนามหลวงเพื่อเป็นสัญลักษณ์และประกาศศักดาว่าวันนี้คณะราษฎรยังไม่ตายนะฮะครับโดยที่เวลา 6:40 นาทีนะครับก็มีตัวแทนเป็นเด็กนักเรียนชายอัญเชิญหมุดลงจากเวทีร่วมกับแกนนำนะฮะเริ่มพิธีปักหมุดลงพื้นปูนโดยมีผู้แต่งตัวคล้ายพราหมณ์ร่วมทำพิธีกรรมพร้อมให้กล่าวคำสาปแช่งพร้อมกันว่าหากใครถอนหมุดนี้ขอให้พบแต่ความวิบัติชิบหายเสื่อมลาภเสื่อมยศนะฮะและเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยอันนี้พูดได้เพราะเราเอามาจากอมรินทร์ฮะครับครับอันนั้นเพลงจริงพรามนี่พรามจริงไหมฮะไม่เป็นไรแต่เขาทำมาหลายวิธีแล้วเขาทำมาหลายวิธีแล้วแก่นเขาก็ทำศาสตร์ปูมาแล้ว